ไม่ได้เห็นมานานแหม่มเปิดภาพลูกโตเป็นสาวแห่ชมสวยแพ็คคู่ไม่ได้โฟกัสเสื้อแล้วแฟนๆไม่ได้โฟกัสเสื้อแล้วไม่ได้เห็นมานานแหม่มเปิดภาพลูกโตเป็นสาวแห่ชมสวยแพ็คคู่จะเรียกน้องขนุนไม่ได้แล้วส่งลูกๆไปเรียนประจำที่อังกฤษกันหมดล่าสุดแหม่มคัทลียาโพสต์ภาพช่วยโปรโมททำบุญกับโรงพยาบาลรามาช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้แต่งานนี้ได้ลูกสาวสุดเลิฟน้องเนสซี่มาร่วมเป็นนางแบบให้กับคุณแม่พร้อมแคปชั่นว่าอยากชวนทุกคนมาร่วมกันส่งกำลังใจและทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยการอุดหนุนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อยืดสุขใจเสื้อลายหัวใจ Infinity ที่มอบความสุขให้กับผู้ที่สวมใส่และผู้ป่วยสุขทุกวัยใส่ได้ทุกวันราคาตัวละ199 บาทรายได้ทั้งหมดนำสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ www.ramafoundation.or.th line@ramafoundation 022012222คำว่าให้ไม่สิ้นสุดคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ชมน้องเนสซี่โตแล้วสวยน่ารักเรียกว่าสวยแพ็คคู่กับคุณแม่เลยอาทิหน่อยบุษกรเข้ามาชมหลานด้วยว่าสวยคู่ซี่เป็นสาวสวยแล้วแม่นกจริยาก็บอกว่าน่ารักหวานเย็นมากจ้ะลูกและคุณแม่เป็นต้นด้านแฟนก็แห่คอมเมนต์อาทิไม่ได้ดูเสื้อเลยไม่เห็นน้องมาระยะหนึ่งน้องโตขึ้นมากและสวยงามมากๆค่ะโอ้โหจะเรียกน้องขนุนไม่ได้แล้วน้องสวยมากกบกอครับภาพตัดไปที่เสียงที่แหม่มจะหล่อจะสวยก็ต้องได้แม่ไหมละเนสซี่สวยมากแฝดแม่เลยค่ะซี่หน้าเหมือนโมนาลิซาต้องระยกโมนาลิซี่ละเป็นต้นอิงฟ้ารับเงิน1 ล้านขอบคุณแฟนๆที่เอ็นดูตื้นตันครบรอบ1 ปีอำลาตำแหน่งถึงเวลาอำลาตำแหน่งวันที่29 เมษายน 66ครบรอบ1 ปีระหว่างดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 สำหรับอิงฟ้าวราหะโพสต์ความในใจได้รับความรักการซัพพอร์ตจากทุกด้อมทำเอาเจ้าตัวซาบซึ้งใจหลังได้มอบมงให้กับอุ้มทวีพรมิสแกรนด์ชุมพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 โดยอิงฟ้าเผยว่าวันนี้แล้วสินะวันที่29 เมษายนวันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตำแหน่งคืนสู่รุ่นใหม่ส่วนเรากลับคืนสู่ตำนานอิงฟ้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 โดยบรรยากาศของเมื่อวานมานี้มีแฟนคลับของอิงฟ้ามารอเจอเป็นจำนวนมากทั้งยังได้มอบเงินเป็นจำนวนกว่า1 ล้านให้กับอิงฟ้าทำเอาเจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนคลับที่รักกันงานนี้อิงฟ้าเล่าความประทับใจในวันอำลาตำแหน่งในครั้งนี้ว่าขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราเจอกันขอบคุณมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจเสมอและมันไม่เคยน้อยลงมีแต่ครอบครัวที่ใหญ่มากๆขึ้นในทุกๆวันขอบคุณที่รักและเอ็นดูผู้หญิงคนนี้โดยไม่ต้องตามหาเหตุผลไม่ขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่จะขอให้พวกคุณหรือพวกแกมีความสุขและพลังบวกเยอะๆหันมาเมื่อไหร่ก็เราเสมอขอบคุณของขวัญเงินทองที่ร่วมกันโดเนทมาให้เป็นของขวัญอำลาตำแหน่งหรือครบรอบ1 ปีรักมากๆและขอบคุณจากหัวใจจริงๆจะทำให้พวกแกภูมิใจให้ได้มากที่สุดนะสาวข้างกายสามีทำขนาดนี้หนิงขอแค่บ้านค่าเรียนไม่เอา10 ล้านยังไม่มาเคลียร์จะมาเป็นเพื่อนแม่หนิงเหมือนน้ำหวานไม่ได้แล้วสาวข้างกายสามีทำขนาดนี้โคตรทรมานหนิงลดข้อตกลงที่จินเสนอเหลือแค่บ้านค่าเรียนลูกไม่เอา10 ล้านรถหรูป่านนี้ก็ยังไม่มาเคลียร์ ความคืบหน้าเรื่องข้อตกลงการหย่าของหนิงปณิตาและจินสามีล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง 8พิธีกรออกมาเผยหนิงเกรงว่าจะไม่ได้ตามที่จินเสนอมาก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องถ้าหย่าหนิงจะได้รถบ้านที่อยู่ปัจจุบันพร้อมที่ดินจินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในบ้านจินตกลงจะโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้นิรินทร์เมื่อถึงแก่มรณกรรมซึ่งมีการตกลงกันตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์66แต่ยังไม่มีการมาพูดมาเคลียร์อย่างที่หนิงพูดไว้ตอนออกมาเปิดใจผ่านสื่อหนิงเลยบอกว่าอย่างนั้นขอแค่เรื่องบ้านและเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกเท่านั้นเรื่องเงิน10 ล้านรถเบนซ์รถเอาผาดเดี๋ยวไปหาผ่อนของตัวเองได้ขอแค่2 อย่างก็ยังไม่มาเคลียร์แม่หนิงรอแล้วรออีกก็ยังไม่มาด้านสามีและครอบครัวสามีแม่หนิงก็ยังนิ่งอยู่โดยหนิงพยายามขอร้องให้ออกมาจัดการเรื่องดังกล่าวขณะที่เพื่อนดาราเตือนสาวข้างกายสามีหนิงแล้วไม่ฟังขอย้ายไปอยู่ข้างหนิงแล้วเผยสาวคนดังกล่าวทำแบบนี้ถึงขนาดเขาจะหย่ากันวันหนึ่งจะมาเป็นเพื่อนแม่หนิงเหมือนไฮโซน้ำหวานไม่ได้แล้วขณะที่หนิงยังอัปเดตสภาพจิตใจหลังชี้แจงดราม่าปัญหาชีวิตคู่ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์และมีคลิปของธัญญาเรศเจอจินสามียังอยู่บ้านเดียวกับหนิงนั้นว่าเหมือนบังเอิญเจอหน้าบ้านเอาจริงๆแทบไม่ได้เจอหน้ากันเลยเขากำลังจะออกไปนอกบ้านวันนี้รอมาเคลียร์รอมาหลายเดือนมาเคลียร์แค่นั้นเองหนิงจะได้ไม่ต้องมานั่งพูดแล้ววันนี้สิ่งเดียวจริงๆมาเคลียร์ให้หนิงเถอะยกมือไหว้ที่บอกให้หนิงสู้ๆไปมันก็เหนื่อยที่สำคัญที่สุดอะไรที่มันรู้ว่ามันไม่ใช่มันต้องจบมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หนูเหนื่อยแล้ววันนี้หนิงต้องรักษาความรู้สึกหนิงแล้วหนิงต้องรักตัวเองดูแลตัวเองถ้าไม่ฮีลตัวเองหนิงเดินต่อไม่ไหวแล้ววันนี้แค่มาเคลียร์กับหนิงวันนี้ยังไม่มาเคลียร์ใช้ชีวิตยังไงคิดว่าหนิงทรมานไหมใช้ชีวิตยังไงหนิงก็ตอบไม่ได้รู้คำเดียวว่าโคตรทรมาน